มาพร้อมกัน2ท่านเลยนะครับท่านแรกเนี่ยเดินออกมาก่อนจะเป็นคุณแม่แล้วตามมาด้วยนายสามารถแต่ตอนคุณแม่เดินออกมาเนี่ยคุณแม่พูดกับนักข่าวทันทีว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเงินเป็นเงินทำบุญตั้งแต่ปี64และไม่ได้ทำอะไรผิดถูกกลั่นแกล้งแล้วคุณผู้ชมดูในมือนะครับคุณแม่ของนายสามารถเจนชัยจิตวณิชถือกระดาษออกมาใบนึงและยัดกระดาษนั้นใส่มือนักข่าวปรากฏว่านักข่าวที่ได้รับกระดาษเนี่ยคือน้องตามนะฮะจากเรื่องเล่าเช้านี้ได้กระดาษนั้นมาพอดีดูจังหวะช่วงนี้ครับนะคะเรื่องค่ะเขาเรื่องแต่ปี64อันนี้64ไม่มีไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะเพราะเรื่องแต่ปี64อันนี้ขอฝากเอกสารไปหน่อยเอกสารไปลงข่าวให้หน่อยไปลงข่าวให้หน่อยนะคะขอความเป็นธรรมน้องอย่ารับเช่นเดียวกันคุณแม่ของคุณสามารถบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมตะโกนออกมานะคะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะเงินทำบุญตั้งแต่ปี64เอาคุณผู้ชมฟังทันนะอย่ารับออกมานะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมนางวิลาวันพุทธสัมฤทธิ์หรือแม่ของนายสามารถเจนชัยจิตวณิชคุณผู้ชมจะเห็นว่าจังหวะที่เดินออกมาเนี่ยพุ่งตรงมาที่นักข่าวเลยแล้วพูดประโยคแรกว่าพูดได้ไหมพูดได้ไหมไม่ได้รับความเป็นธรรมเงินเป็นเงินทำบุญตั้งแต่ปี64ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยถูกกลั่นแกล้งเอากระดาษนี้ไปลงข่าวให้หน่อยค่ะแล้วก็ยัดกระดาษใส่มือนักข่าวนะครับคุณผู้ชมครับเอกสารไปลงข่าวให้หน่อยไปลงข่าวให้หน่อยนะคะขอแล้วก็ถูกควบคุมตัวไปทีนี้กระดาษนั้นคือกระดาษ A4 ครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่านี่ฮะผู้ที่ถือกระดาษก็คือน้องตามจากเรื่องเล่าเช้านี้ด้านหลังของกระดาษเนี่ยจะเป็นข้อความที่เขียนโดยลายมือมีทั้งหมด8ข้อส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นใบบันทึกแจ้งคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวลงรายละเอียดในตัวของที่เขียนด้วยลายมือก่อนมีทั้งหมดเนี่ย8ข้อแม่ของนายสามารถน่าจะเป็นผู้เขียนด้วยตัวเองข้อ1เรื่องเกิดตั้งแต่ปี64ตอนนั้นดีไอคอนกรุ๊ปยังไม่มีปัญหาทางธุรกิจเงินที่ได้ก็เอามาทำบุญกับกู้ยืมพอก็ได้เซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้วได้ทำหนังสือออกมาให้แล้วข้อ2ใครคือผู้เสียหายข้อ3จะฟอกเงินได้อย่างไรข้อ4ไม่ได้รับความเป็นธรรมโดนกลั่นแกล้งข้อ5ไม่มีส่วนรู้เห็นในธุรกิจดีไอคอนเพราะไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยว 6. จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้อย่างไร 7. จะขอต่อสู้เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมจนกว่าชีวิตจะหาไม่และข้อสุดท้ายข้อ 8. ถ้าต้องโทษจนถึงตายก็ถือว่าประเทศไทยไม่มีความยุติธรรมเขียนออกมาด้วยลายมือทั้งหมดเนี่ย8ข้อนะครับอย่างที่บอกว่าด้านหน้าเนี่ยจริงๆเป็นใบบันทึกแจ้งคำสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวถ้าดูจากข้อความในใบบันทึกเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเป็นใบบันทึกที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวตัวผู้ต้องหาก็คือแม่ของนายสามารถแล้วก็ลงนามด้วยลายเซ็นที่เราเซ็นเซอร์เอาไว้เนี่ยเป็นลายเซ็นของแม่ของนายสามารถลงนามรับทราบมันเลยเกิดคำถามว่าเอาแล้วเอกสารนี้หลุดออกมาแบบนี้มันจะมีผลต่อทางกฎหมายอย่างไรหรือไม่เราสอบถามไปที่โฆษก DSI นะครับพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำก็บอกอย่างนี้ครับว่าคือตัวเอกสารฉบับนี้เนี่ยเป็นเอกสารที่พนักงานสอบสวนเขาต้องเอาไปแจ้งให้ผู้ต้องหาได้รับทราบว่ามันมีคำสั่งแล้วไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวปกติแล้วเมื่อผู้ต้องหาได้เอกสารแบบนี้ไปก็จะต้องส่งให้ทนายความเป็นผู้เก็บแต่กรณีที่เกิดขึ้นไม่ทราบถึงเจตนาว่าทำไมแม่ของนายสามารถถึงส่งให้กับนักข่าวนักข่าวก็ถามว่าเอาอย่างนี้มันจะมีผลต่อการคุมตัวไปศาลไหมเหมือนเป็นเอกสารราชการหลุดออกมาโฆษก DSI ก็บอกว่าก็ไม่ได้ส่งผลอะไรนะเพราะมันเป็นแค่การแจ้งว่าไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ได้ส่งมอบให้ตัวผู้ต้องหาเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาหรือไม่ก็กลายเป็นว่าไม่มีความผิดอะไรและประเด็นก็จะอยู่ที่8ข้อนั้นอันนี้คือแม่ของนายสามารถพอแม่ของนายสามารถเดินไปยื่นเอกสารเสร็จบอกขอความเป็นธรรมเสร็จตัวนายสามารถเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวออกมาครับก็เหมือนกันกับคุณแม่นะครับก็คือใส่ชุดเดิมที่เมื่อวานนี้ถูกควบคุมตัวกลมหน้ากลมตานายสามารถเนี่ยพูดประโยคเดียวอยากพูดแต่พูดไม่ได้
ี่เดี๋ยวเจ็บครับพี่ครับเดี๋ยวนะครับอะไรที่บอกไม่ได้ขอบคุณมากครับพี่และเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำก็แถลงครับคุณผู้ชมพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบปากคำทั้งแม่แล้วก็นายสามารถตลอดทั้งคืนทั้งสองคนเนี่ยก็เครียดเป็นปกติให้การทำนองเดียวกันก็คือปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็ยืนยันเหมือนกันทั้งสองคนว่าเงินที่ได้เป็นเงินทำบุญกับเงินกู้ยืมจากการสอบสวนเนี่ยไม่พบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องนะครับก็จะมีแค่บอสพอลที่ถูกออกหมายจับเช่นเดียวกันกับบอสปีเตอร์ที่โอนให้ 500,000เงินหมุนเวียนในบัญชีของแม่ที่บอกว่ามีมากกว่า100ล้านเนี่ยพบว่ามันมีการโอนช่วง64ถึง66กำลังตรวจสอบว่ามันมาจากไหนนักข่าวถามว่าแล้วหลักฐานที่นำไปสู่การจับกุมในครั้งนี้มีอะไรบ้างอธิบดีบอกอย่างนี้ฮะ1เลยก็คือเส้นการเงินของแม่ที่รับโอนมา2ก็คือคลิปเสียงของนายสามารถที่คุยกับบอสพอล3มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ครับเนื่องจากอยู่ในสำนวนคดี4พนักงานสอบสวนเชื่อว่านายสามารถเนี่ยเป็นผู้ถือแล้วก็ใช้บัญชีของแม่พูดง่ายๆก็คือใช้แม่เป็นบัญชีม้าลองฟังเสียงของอธิบดีครับหลักๆจะปฏิเสธข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทราบและเข้าใจข้อกล่าวหาแล้วแล้วก็ให้การปฏิเสธครับแล้วเรื่องของเรื่องเส้นเงินที่มีการโอนเข้ามาที่บัญชีของแม่ของคุณสามารถครับเขาได้บอกว่าโอนมาเพราะอะไรยังไม่ได้บอกครับเขาเดี๋ยวเขาจะชี้แจงภายใน15วันโดยรวมๆเขาบอกว่าเป็นเงินที่ได้จากการทำบุญแล้วก็เงินกู้ยืมในชั้นนี้ที่เกี่ยวข้องก็มีบุคคลที่ถูกออกหมายจับนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ยังต้องสอบสวนดำเนินการก็คือตัวบอสปีเตอร์ที่มีเงินโอนมาประมาณ 500,000 เดี๋ยวต้องสอบสวนอย่างที่ได้เรียนไว้แล้วว่าเงินที่เข้ามายังบัญชีของคุณวิลาวันเนี่ยมาจากบอสพอประมาณ 2.5 ล้านในจำนวนอื่นๆที่ประมาณ100ล้านเนี่ยเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบเรื่องนี้เข้าไปสอบบอสพอที่เรือนจำหรือยังคะเขาให้การตรวจเดี๋ยวต้องไปแจ้งข้อกล่าวหาครับในส่วนของบอสพอเพราะว่าเป็นบุคคลที่ถูกออกหมายจับในเรื่องฟอกเงินนี้ด้วยอีกฐานหนึ่งและปรากฏว่าวันนี้ค่ะคุณศิระเจนจาคะอดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะคะออกมาปูดข่าวทำนองว่ามีคนในป่าโทรไปหาคนคนหนึ่งให้ช่วยคุณสามารถวันนี้เรียกว่าดราม่าออกดาหน้ากันออกมาตอบโต้เต็มเลยนะคะคนของพรรคพลังประชารัฐเริ่มจากพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ์อยุธยาค่ะกรรมการมูลนิธิป่ารอยต่อซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของพลเอกประวิตรอะค่ะก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะข่าวที่คุณศิระออกมาพูดและจากประสบการณ์ที่เห็นนายสามารถก็ไม่ได้สนิทกับคนในมูลนิธิป่ารอยต่อเท่าไหร่พี่ป้อมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยเขาไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับใครมีแต่คนพวกนี้แหละจะวิ่งเข้าหาคนมีอำนาจอย่ามาอ้างพี่ป้อมแทบไม่รู้เรื่องอะไรและใครจะพูดอะไรเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องรู้ว่าคนคนนั้นเขาเป็นใครพูดอะไรออกมาน่าเชื่อถือหรือไม่มีแต่คนเข้ามาหาแสงกับพี่ป้อมเพราะพี่ป้อมเป็นคนดีจิตใจดีเป็นคนลุงใจดีบอกด้วยนะคะว่าได้เคยคุยเรื่องนี้กับพลเอกประวิตรหลายครั้งแล้วเรื่องคนที่เข้ามาหาเนี่ยแต่นิสัยของท่านเป็นแบบนี้ใครเข้ามาท่านก็จะใจดีท่านเมตตาคือมองว่ามันจะเป็นไปได้หรือคะว่าที่คนในป่าจะโทรไปหาผมไม่รู้เคยคุยเรื่องคุณสามารถกับคนในป่าไหมคะผมไม่รู้จักสามารถคนเป็นหน้าแล้วไม่เคยคุยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะว่าคนนั่งอยู่ข้างเขาเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากคนในป่าว่าให้ช่วยสามารถหน่อยสามารถถูกออกไปผมว่าไม่น่าเป็นไปได้ผมว่าเป็นไปได้จากโดยทั่วไปที่ประสบการณ์ที่เห็นนะคนเขาก็ไม่ได้สนิทกับคนในคนในป่าในมูลนิธิเขาเลยคือเขาก็สงสัยกันว่าทำไมถึงต้องไปช่วยอ่ะเขาบอกว่าไม่งั้นอ่ะเหมือนคุณสามารถจะแฉอะไรเงี้ยโอ้ยจะมีอะไรแฉเพราะพี่ป้อมไม่เกี่ยวข้องไม่คือยืนยันเขาไม่เคยไปยุ่งมาเลยเคยเลยมันเป็นคนอย่างนี้แล้วทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่นะแต่เรื่องอะไรที่หน้านั้นไม่มีแน่นอนจริงแล้วถ้าพูดตรงๆเลยคนข้างเคียงที่มันเข้ามามันมาหาแสงกับพี่ป้อมนั่นเองทุกคนนั่นแหละแล้วพี่ป้อมเองก็ไม่ทราบไม่รู้ว่าใครเป็นใครพี่ป้อมเป็นคนดีเป็นลุงใจดีอ่ะส่วนคุณไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐค่ะออกมาทวงถามมารยาทคุณศิระเลยค่ะว่าถ้าไม่ได้อยู่ในพรรคแล้วก็อย่ามาพูดเรื่องภายในพรรคทำไมตอนนี้ไม่อยู่ในพรรคแล้วถึงรู้เรื่องดีนักหนาแล้วก็ยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่ตำบลกระสุนตกจากกรณีดิไอคอนกรุ๊ปค่ะ
คนคนหนึ่งหรือชาวบ้านคนหนึ่งแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าขอให้ช่วยจะเป็นไม่สามารถไม่ทราบนะแล้วคนที่พูดก็ไม่ได้อยู่ในพรรคแล้วนะทำไมจะมารู้เรื่องอะไรดีมากมายนักหนานะฮะก็ขออนุญาตว่าช่วยรักษามารยาทด้วยนะฮะนะถ้าท่านไม่ได้อยู่ในพรรคก็อย่ามาพูดเรื่องในพรรคนะครับฝากไปถึงน่าจะเป็นน้องผมด้วยนะฮะจะทำยังไงบ้างคะไม่ต้องทำละเขาอยากพูดอะไรก็พูดไปเนี่ยเขาไม่ใช่คนในพรรคนะฮะโอเคนะครับพอดีมีคำถามเงิน100 ล้านบาทเห็นว่ามันมีเงินจำนวนนี้เข้าสู่บัญชีแม่ค่ะของนายสามารถที่คือทางก็เหมือนกันนะฮะเขาไม่ใช่สมาชิกพรรคนะฮะก็เป็นหน้าที่ของเขาไปอยู่พรรคอื่นหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะแต่ถ้าเขาไม่อยู่พรรคอื่นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ไม่ใช่หน้าที่ของพรรคพลังประชารัฐเราไม่มีหน้าที่และอำนาจนะครับครับหัวหน้าทราบเรื่องนี้ไหมครับหัวหน้าทราบเรื่องที่มีคนเขาชื่อไปนะเพราะว่าท่านจะไปทราบทำไมเรื่องในพรรคก็เยอะแยะอยู่แล้วนะฮะท่านห่วงอยู่อย่างเดียวเรื่องของประชาชนนะครับส่วนเรื่องของคนไปทำอะไรผิดทำอะไรต่างๆท่านไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วยท่านก็ไม่ต้องไปสนใจเราชาวบ้านเป็นตำบลสูงตกของเรื่องเสียข้อเนี่ยครับในฐานะเลขาธิการพันธ์เราจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าจบไปแล้วฮะไม่ได้ตำบลกระสุนตกเลยฮะนะฮะเราก็อยู่กันได้อย่างสบายไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะฮะเรามีระบบป้องกันตัวเองอยู่แล้วนะครับก็ทุกอย่างที่ท่านพูดมาทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในพรรคทั้งนั้นนะฮะนะถ้าท่านถามผมต้องถามคนในพรรคนะครับส่วนพลเอกประวิตรค่ะนักข่าวได้เจอหลังจากที่พลเอกประวิตรเนี่ยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐเสร็จนะคะก็จะเดินมาขึ้นรถไม่ตอบคำถามใดๆแต่ครั้งนี้สีหน้าไม่เคร่งเครียดนะคะก็จะเห็นว่าท่านอมยิ้มเราดูบรรยากาศตรงนี้เป็นเบรกนี้นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะลุงคะสวัสดีค่ะลุงคะเรื่องของคุณสามารถนะคะเรื่องจิระเนี่ยไปกล่าวอ้างว่ามีคนในบ้านป่าโทรไปขอช่วยเหลือจะมีคุณสามารถค่ะลุงคะเรื่องนี้จะชี้แจงยังไงบ้างคะท่านคะท่านได้มีการตรวจสอบเรื่องเส้นเงิน100 ล้านบาทบ้างไหมคะค่ะเห็นว่ามีการเห็นว่าคุณสามารถบอกว่าอยากพูดแต่พูดไม่ได้ค่ะมีข้อมูลบ้างไหมคะตรงนี้ได้เป็นห่วงพี่จ๊อบไหมได้มีการโทรหาให้ช่วยเหลือคุณธีระไหมคะคุณช็อต